สวัสดีค่ะมือหนึ่งเจริญวันชาแนล15มาอัปเดตค่ะพี่น้องอัปเดตกล้วยด่างเพาะเม็ดจ้ะผ่านมาแล้ว14มือมันสิเป็นจังไหนนะคะพี่น้องแต่ว่ามีอุบัติเหตุค่ะพี่น้องมีขอผิดพลาดที่เจริญวันชาแนลเฮ็ดเนาะค่ะคือตอนที่เจริญวันชาแนลย้ายออกจากแก้วเนาะค่ะมาใส่กระถางเปลี่ยนกระถางผสมดินพอดีเจริญวันชาแนลลองเอาไอ้ดินแกบผสมกับขี้หมูเนาะค่ะเนาะก็เลยเฮ็ดให้ตายไปตัวนึงจ้ะพี่น้องแต่ว่าจิรวรรณชาแนลปลูกจิรวรรณชาแนลบ่ได้ปลูกคือกันทุกกระถางเด้ค่ะพี่น้องก็ทดลองปลูกไปหลายแบบอยู่จ้ะพี่น้องแต่อัตราที่เหมาะสมที่สุดจิรวรรณชาแนลว่าก็คงจะมีแค่คุ้ยบักพร้าวแกบและเกลือดินและเกลือใบฉามฉาค่ะพี่น้องตัวนี้บ่ตายจ้ะจ้าพี่น้องตอนนี้จิรวรรณชาแนลเพาะเม็ดกล้วยเกิดมาแล้ว4เม็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะตายไป1จ้ะต้นที่ตายก็คือต้นที่2เนาะจ้ะเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้เจริญวันชาแนลกําลังให้เบิ่งต้นที่3กับต้นที่4เนาะค่ะพี่น้องนี่คือต้นที่3กับต้นที่4เนาะค่ะไปค่ะไปเบิ่งต้นที่1กันจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ต้นที่1ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นร่องรอยของความด่างเนาะจ้ะเนาะก็เริ่มมองเห็นเขาจะออกด่างๆแล้วค่ะจ้าพี่น้องส่วนต้นที่3กับต้นที่4เมื่อกี้เนาะค่ะเนาะยังบ่ค่อยเห็นด่างปานใดเนาะจ้ะเนาะแนมก็แทบสิบ่เห็นห้อยด่างเนาะค่ะเนาะต้นนี้เขาก็จะเริ่มด่างตั้งแต่ใบที่2ค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องกลับมาเบิ่งต้นที่3กับต้นที่4ใหม่เนาะค่ะพี่น้องเบิ่งจ้ะขนาดสิด่างอีกอยู่ดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าก็สิยังบ่ทันชัดจ้ะต้องรอลุ้นไปอีกค่ะพี่น้องว่าสิด่างหอดใสเนาะจ้ะด่างลายงามปานใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องฝากติดตามเจริญวันชาแนลได้เด้อค่ะพี่น้องถ้ามีเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าที่น่าสนใจเจริญวันชาแนลสิเอามาเว้ามาเล่าสู่กันฟังใหม่ขอบคุณค่ะ